สร้างบ้านช่าง F ครับวันนี้จะมาแนะนำการถอดเปลี่ยนชิป I/O นะครับหรือว่าชิป EC เนี่ยก็คือชิปตัวนี้นะครับชิปหลายๆขาเนี่ยวันนี้จะแนะนำโดยการใช้ Hot Air ในการถอดนะครับแต่ว่าในตอนวางนั้นจะใช้เป็นหัวแรงเมื่อคลิปก่อนๆที่เคยทำแนะนำการถอดอุปกรณ์อันนั้นจะแนะนำโดยการใช้หัวแรงนะครับโดยใช้ตะกั่วโลเทมนะครับหัวโลเทมก็คือตะกั่วนี้นะครับส่วนนี้คือตะกั่วบัตรคีย์ทั่วไปในคลิปนี้ที่ไม่ได้แนะนำโดยการใช้ตะกั่วโลเทมก็เพราะว่าเป็นการถอดเปลี่ยนโดยการถอดเอาจากอีกตัวหนึ่งมาใส่กับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนบอกชิป I/O ก็คือ IC I/O เนี่ยเราจะยกจากอีกบอร์ดหนึ่งนะครับมาวางไว้เอามาเปลี่ยนกับอีกบอร์ดหนึ่งก็คือบอร์ดเนี้ย I/O เสียนะครับฉะนั้นตัวนี้ผมจะยกออกแล้วก็จะเอาอีกบอร์ดมาวางฉะนั้นในการเปลี่ยนที่เราไม่ได้เปลี่ยนของใหม่เนี่ยถ้าเราใช้ตะกั่วยกออกโอกาสที่ตะกั่วมันจะติดขารอบๆเนี้ยนะครับมันจะทำให้เวลาที่เราจะต้องเอามาวางเนี่ยเราจะต้องซับตะกั่วจากขาซึ่งโดยที่ขามันถ้าเราดูจะเห็นว่ามันเล็กมากๆนะครับแล้วมันอ่อนนั้นในการซับตะกั่วมันมีโอกาสที่ขามันจะขยับเคลื่อนที่การขยับเคลื่อนที่คราวนี้เวลาเรามาวางเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าระยะความห่างของมันนิดเดียวนะครับฉะนั้นถ้าขามันขยับแค่นิดเดียวการวางก็จะยากลำบากขึ้นนั้นเวลาถอดเพื่อวางกับในการถอดจากอีกบอร์ดหนึ่งเพื่อไปวางอีกบอร์ดหนึ่งนะครับควรจะใช้เป็น Hot Air มากกว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการถอดก็หนึ่งก็คือทวิสเซอร์นะครับสองก็คือพวกเทปฟอยล์พวกนี้กันความร้อนตัวนี้จะช่วยในกรณีที่จะเห็นว่ารอบๆข้างเนี้ยเราจะเห็นว่า R ชิป C ชิป L อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันอยู่รอบๆเนี้ยเวลาเราใช้Hot Air เป่านะครับเวลาเราโดนความร้อน IC มันยังไม่หลอมนะเพราะด้วยขาจำนวนขาที่มันเยอะนะกว่าที่มันจะหลอมได้หมดเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันตัวเล็กๆมันจะหลอมละลายได้ก่อนฉะนั้นเพราะมันต้องมีลมมาช่วยด้วยฉะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะปลิวหายนะครับนี่คือชิปหายไปเลยนะฮะนั้นเราต้องใช้เทปฟอยล์ในการช่วยปิดพวกนี้ไว้ก่อนใช้ฟลักนะครับฟลักเพื่อช่วยให้ตะกั่วมันหลอมละลายได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะยกออกง่ายนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าควรจะใช้อย่างดีนะครับอย่างดีเพราะว่ามันมีหลายเกรดมากนะครับใช้เป็นฟักน้ำก็ได้นะครับแต่ผมใช้อันนี้แล้วรู้สึกว่ามันงานออกมาดีกว่านะครับก็เลยจะใช้เป็นฟักตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือไทป์คือรุ่นของฟักตัวนี้นะครับก็จำเอาไปซื้อมาใช้งานนะครับแพงนิดหน่อยแต่ว่างานออกมาดีนะครับอันดับแรกผมต้องปิดอันนี้ก่อนนะครับสังเกตดูเวลาเราปิดนะครับพยายามให้มันห่างออกไปจากตัว IC นิดนึงแล้วก็ต้องสามารถปิดพวก L พวก C นะครับพวกที่อยู่อุปกรณ์เล็กๆรอบข้างเนี่ยต้องปิดให้ได้ให้หมดนะครับด้านไหนที่ไม่มีอุปกรณ์เราไม่ต้องปิดก็ได้นะครับแต่อันนี้ดูแล้วมันมีรอบทั้ง4ด้านมันก็จำเป็นที่จะต้องปิดทั้ง4ด้าน ล็กๆเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันเกิดมันกระดุดถ้าเกิดมันหลุดกระเด็นกระโดนออกหายออกไปเนี่ยเราจะต้องไปเปิดไล่วงจรดูว่าค่ามันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะต้องไปหามาเปลี่ยนคืนอีกนะครับฉะนั้นทางที่ดีนะก่อนจะเปลี่ยนเราอาจจะใช้วิธีการถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับถ่ายให้เห็นในช่วงนี้ในเฟรมนี้ว่ามันมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นไหนที่มันยังติดอยู่ด้วยนะครับคือเรายกออกไปแล้วถ้าเกิดมันหลุดหายไปเราจะได้รู้ว่ามันมีตรงไหนมันเคยมีอุปกรณ์อยู่แล้วมันหลุดหายไปนะครับเพราะว่าบางรุ่นบางรีวิชั่นนะครับถึงแม้ตัวบอร์ดมันจะเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ใช้อุปกรณ์เหมือนกันนะครับบางตำแหน่งมันอาจจะไม่ได้ใช้มันก็มีโอกาสนี้เมื่อเราปิดหมดแล้วแล้วก็ใช้ฟักช่วยนะครับหายรอบทั้ง4ด้านนะครับสำหรับฮอตแอร์นะครับไปที่ประมาณ400หรือ400กว่าองศาหรือไม่ถึง400ประมาณ300กว่าก็ได้อันนี้ตามความถนัดของใครของมันนะครับลมเพราะว่าเราปิดฟอยล์ไปแล้วนะครับลมนั้นสามารถใช้สูงสุดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวชิปมันอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถนั้นความร้อนมันอาจจะมาโดนพวกแผ่นยางเหล่านี้ได้นะครับนี่คือแผ่นแอนตี้สแตติกนะครับแต่ว่ามันก็คือเป็นยางพอมันโดนความร้อนมันก็เสียหายได้นะครับใกล้ๆอย่างนี้ก็ควรที่จะหาอะไรมารองไว้นะครับที่เป็นเหล็กในการถอดก็คือเมื่อความร้อนได้ที่นะครับเราก็จะเป่าวนไปรอบๆแล้วก็เทอร์มิเซอร์เราเนี่ยก็จะแทงขึ้นมาข้างๆอย่างนี้นะครับแทงออกมาด้านข้างฉะนั้นเมื่อเราให้ความร้อนลมรอบๆนี้เสร็จนะครับพอมันร้อนทั่วๆเนี่ยเราจะมาเน้นสมมติผมจะแทงด้านนี้นะครับผมจะเน้นความร้อนสองขาริมนี้นะครับเนี่ยเป็นรูปตัว V อย่างนี้นะครับถ้าเราจะแทงด้านนี้ก็เน้นความร้อนด้านนี้นะครับถ้าจะแทงไปด้านนี้ก็เน้นความร้อนทางด้านนี้นะครับอย่างนี้ถ้าแทงมาด้านนี้เราก็เน้นความร้อนฝั่งนี้อย่างนี้นะครับงานซ่อมมันก็เหมือนงานศิลปะบางทีเราก็มันก็ไม่มีกฎตายตัวนะครับไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องทำยังไงอย่างไรนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นก็เทคนิคใครเทคนิคมันก็เรียกว่าตามอะไรอ่ะตามความถนัดที่เราคือเราถนัดแบบไหนงานแบบนั้นก็จะออกมาดีนะครับเนี่ยพอความร้อนเริ่มได้ที่ผมจะมาเน้นอยู่เป็นรูปตัว V ด้านนี้นะครับผมจะแทงไปด้านนี้ก่อนความร้อนยังไม่ทั่วเราก็มาเริ่มเน้นฝั่งนี้นะครับลองเริ่มยกออกมาได้นี้นะครับก็จะเห็นว่ามันง่ายดายพอแอร์เมื่อเราเป่าเสร็จนะครับเราลดความร้อนลงแล้วเร่งลมให้สุดเท่าที่มันจะสุดได้นะครับมันก็จะช่วยให้ช่วยยืดอายุของฮอตแอร์ได้เหมือนกันนะครับนี่เสร็จแล้วจากบอร์ดหนึ่งนะครับหลังจากยกออกมาเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็ถึงเวลาของการที่เราจะต้องสร้างขามันขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้โดยการซับตะกั่วตรงนี้นะครับออกไปก่อนต้องซับออกไปก่อนแล้วสร้างขาขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะได้นำตัวใหม่มาวางลงไปอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนในการสร้างขานะครับสร้างขาเราใช้หัวแรงในการสร้างขาขึ้นมานะครับอันนี้เทคนิคที่จะใช้นะครับหัวแรงอันนี้ ก็ตามความถนัดนะครับผมอาจจะแนะนำเทคนิคบางอย่างให้ได้แต่ว่าในหน้างานจริงๆนะครับทำตามความถนัดของใครของมันเลยดีกว่านะครับแล้วงานจะออกมาดีเพราะถ้าเกิดเราเห็นคนนู้นทำคนนี้ทำแล้วดูแล้วเหมือนจะดีหรือที่เราไม่ได้ถนัดแล้วเราไปทำตามบางทีมันก็งานมันก็ออกมาไม่ดีนะครับนั้นอย่างหัวแรงมันจะมีหัวหลายๆหัวอย่างนี้นะครับนั้นที่ผมถนัดใช้ในการสร้างขาและในการวางผมถนัดใช้หัวแบบ K หรือแบบ SK นะครับตัวนี้จะเป็นหัวใบมีดเราเรียกง่ายๆแล้วหัวใบมีดนะครับหรือแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ใช้ในการวาง IC ได้ดีเหมือนกันนะครับที่เป็นชิปแบบนี้นะครับส่วนแบบนี้2อันแบบนี้ผมเคยลองแล้วไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าถ้าใครถนัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมถนัดที่จะใช้ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนหัวนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับหัวพวกนี้การที่เราถอดบ่อยๆนะครับมันก็เป็นผลดีกับเราด้วยนะครับเพราะว่ามันทำให้เราสามารถถอดง่ายนะครับถอดออกมาง่ายเปลี่ยนง่ายแต่ว่าถ้าเราปล่อยใช้งานนานๆโดยที่ไม่เคยถอดเลยนะครับถึงขั้นถอดอีกทีนึงเนี่ยบางทีตัวปลายกับปอกมันอะติดกันแน่นเอาไม่ออกถึงขั้นต้องเปลี่ยน2ตัวเลยนะครับเวลาเปลี่ยนนั้นถ้าอย่างนี้นะครับมันเปลี่ยนเข้าออกง่ายนะเวลาที่หัวมันเสียปลายหัวแหลมเสียเราก็เปลี่ยนเฉพาะปลายได้เลยนะครับโดยที่ปอกมันก็ยังอยู่ความร้อนของหัวแหลมก็อย่างผมถนัดที่400องศายืนพื้นที่400องศาเลยนะครับนี่ก็แล้วแต่ใครถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมรอหัวแรงมันร้อนสักพักหนึ่งนะครับสำหรับหัวแรงนะครับทำไมต้องใช้ถึง400องศานะครับก็อย่างบอร์ดตัวนี้นะที่เราเห็นบางๆอยู่เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันหลายเลเยอร์นะครับ4-5เลเยอร์เลยนะแล้วเป็นบอร์ดคุณภาพสูงนะครับฉะนั้นการที่ตะกั่วมันจะหลอมละลายได้เนี่ยฮะต้องใช้ความร้อนค่อนข้างสูงจะแตกต่างจาก PCB บอร์ดทั่วไปนะครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างชิป IC พวกเนี้ยชิป R พวกเนี้ย R ชิปพวกนี้นะฮะเนี่ยเราใช้แค่ประมาณ150องศาเนี่ยมันก็ออกแล้วนะครับถ้ายังบอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับหรือยังบอร์ดตัวนี้นะครับยังบอร์ดพวกนี้ชิป IC พวกนี้นะเราใช้แค่300กว่าองศานะครับบอร์ดพวกนี้ใช้แค่300กว่าองศามันก็ยกออกได้แล้วนะครับแต่อันนี้300ไม่ออกนะครับสังเกตเคยมีหลายคนนะครับส่งรูปมาให้ดูมาถามวิธีการถอดนะครับจะเห็นว่าลายวงจรขาดมั่งนะครับบัดเกี่ยวออกมาตะปุ่มตะป่ำมั่งนะครับเพราะว่าบางคนใช้หัวแรงแบบฟิกนะครับ20วัตต์30วัตต์นะเอาตะกั่วพวกนี้ไม่ละลายนะครับหลอมละลายตะกั่วพวกนี้ไม่ได้บนบอร์ดพวกนี้ไม่ได้ทีนี้ก่อนจะสร้างขาจะต้องซับขามันออกมาก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือลวดซับตะกั่วนะครับอย่างใครที่มีเทคนิคนะครับอาจจะใช้ไปเอาสายไฟหรือเอาอะไรต่างๆนะครับที่มาทำเป็นลวดซับตะกั่วนะครับบอกไว้เลยว่าการจะมาซับพวกเมนบอร์ดพวกนี้นะครับมันยากมากๆนะครับไม่งั้นคุณต้องฝีมือจริงๆนะครับไม่งั้นลายขาดลุ่ยนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือตะกั่วมันไม่เกาะที่ลวดนะครับอันนี้ยี่ห้อกู๊ดนะครับกู๊ดวิกนี่ราคาจะแพงกว่าแบบธรรมดาทั่วไปนะครับเคยเอาลองมาใช้แล้วแบบธรรมดาทั่วไปซับไม่ออกนะครับกลายเป็นสร้างปัญหามากกว่าที่จะช่วยงานนั่นก็คือในการทำงานลักษณะแบบนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆขอเป็นที่แบบมีคุณภาพนะครับอย่างหลายคนนะครับทักมาถามว่ามันยกไม่ออกยกแล้วติดปัญหาออกมั่งไม่ออกมั่งลายขาดมั่งนะครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมันยังไม่ใช่ผิดประเภทนะแต่ว่ามันยังไม่เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเป็นบอร์ดพวกนี้นะครับPCB บอร์ดพวกนี้มันโอเคมันทำได้แต่ว่าบอร์ดพอถึงเมนบอร์ดลักษณะแบบนี้แล้วมันไม่ได้นะครับฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆ ต้องถึงด้วยเหมือนกันไปในการซับก็ถ้ามันไม่ตะกั่วมันไม่ติดนะครับถ้าซับไม่ออกก็แต้มตะกั่วที่รวดนิดนึงนะครับเพื่อให้มันติดแล้วมันจะช่วยได้นะครับเห็นว่ามันติดออกมาอย่างง่ายนะครับหรือเราจะไปจุ่มฟักช่วยก็ได้นะครับเรียบร้อยก็ลงฟักอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราใช้ตะกั่วบักกี้เราธรรมดาเนี่ยครับ60 40สร้างขามันขึ้นมาโดยเกี่ยไปรอบครอบจะเห็นว่าขามันขึ้นมาสวยงามขามันขึ้นมาสวยงามนะครับในการวางชิป EC ลงไปมันก็จะวางได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ผมตั้งกล้องไว้นะครับบางทีบางด้านที่มันไม่ถนัดนะครับก็พยายามไปก่อนแต่เวลาหน้างานจริงๆของใครของมันเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหันไปหามุมที่เราถนัดได้นะครับเรียบร้อยนะครับนี้ใช้ไอโซนะครับไอโซหรือแอลกอฮอล์หรือทินเนอร์ก็ได้นะครับล้างมันก่อนนะครับซับมันออกมานะครับมันก็จะออกมาอย่างสวยงามนะครับทีนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีต้นทุนสูงไม่ได้มีกล้องไมโครสโคปอะไรต่างๆนะครับนั้นกล้อง2พระเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับในกรณีที่เราจะต้องการมาดูว่าแต่ละขาเนี่ยนะครับมันก็ส่องดูว่ามันมีขาไหนที่ติดกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ติดกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือขาที่เตรียมพร้อมสำหรับการวาง IC ที่จะเอาตัวใหม่มาวางลงไปนะครับเราก็ล้างขามันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะเอาไปวางด้วยลักษณะของขามันที่มันเล็กมากๆแล้วก็อ่อนนะครับแปรงที่ใช้นะครับควรจะใช้แปรงขนอ่อนนะครับอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับจุดเล็กๆน้อยๆที่เราควรจะต้องใส่ใจกับมันว่าถ้าเกิดเราใช้แปรงขนแปรงที่แข็งมันมีโอกาสที่จะทำให้เราปัดไปโดนขาแล้วเกิดขามันเบี้ยวได้เหมือนกันนี่ก็ตามความถนัดของใครของมันเหมือนเดิมนะครับมันไม่มีวิธีการที่ตายตัวอันนี้คือผมถนัดแบบนี้ของผมแบบนี้นะครับผมก็แนะนำไปแบบนี้นั่นก็คือเหล่านี้ก็คือมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราเห็นขามันเล็กมากนะครับประมาณเท่ากับเส้นผมเราเนี่ยนั้นถ้าแปรงหัวใหญ่ขนแปรงที่ใหญ่แข็งมันบางทีมันปัดไปโดนขาแล้วมันเบี้ยวนั้นเวลาตอนที่เราวางนะผมคนอายุใกล้ๆเลข4เนี่ยแค่มองยังลำบากเลยนะครับยิ่งเล็กเข้าไปขนาดนี้ยิ่งนะครับหนัก ก็นี่แหละครับเครื่องมือที่จะช่วยเราได้นะครับราคาไม่แพงครับแว่นสองพาร์ทเนี่ยนะครับนี้ไม่ใช่เซียนพระก็ควรพกติดตัวไว้นะครับช่วยบรรดาช่างได้อย่างดีเลยนะครับในการสังเกตขา EC นะครับเราจะเห็นมาร์กนะครับเห็นมาร์กสองอันครับนั่นเป็นจุดมาร์กอันเล็กๆนะครับกับมาร์กอันใหญ่เนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าจุดมาร์กตรงนี้นะเนี่ยอันใหญ่ตรงนี้จะเป็นขาหนึ่งนะไม่ใช่นะครับขาหนึ่งเริ่มนับจากมาร์กจุดเล็กๆตรงนี้นะครับขาหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับ1 2 3 4 5 6นับไปฝั่งขวานี่วนไปเรื่อยๆนะครับนะเวลาไปวางต้องวางให้ถูกนะครับแต่ยุคสมัยนี้มันเทคโนโลยีนะครับโทรศัพท์มือถือเรามีกล้องมีอะไรเรียบร้อยนั้นก่อนยกมันออกจากวงจรนะครับก็คือบอกว่าให้เราถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการลืมนั้นบางทีบางคนเอามาถอดออกมาเสร็จลืมดูนะครับแล้วเห็นมาร์กสองอันอย่างนี้นะครับสับสนว่าอันไหนคือขาที่หนึ่งนะครับก็เนี่ยนะครับ IC พวกนี้จุดมาร์กขาที่หนึ่งจะอยู่ที่จุดเล็กๆด้านนี้นะครับขาหนึ่งฝั่งนี้นะครับนับไปเรื่อยๆฝั่งนี้ไปเรื่อยนะบนเมนบอร์ดก็เหมือนกันนะครับสังเกตจุดสังเกตก็คือเนี่ยนะครับที่เขาสกรีนแถบทึบไว้นะครับเนี่ยขาวๆที่เป็นแถบทึบเนี่ยนี่ก็คือเริ่มต้นขาหนึ่งครับนับไปฝั่งนี้นะครับ1 2 3 4 5เนี่ยนับไปด้านขวามือเรื่อยๆนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่คือการสังเกตนะฮะนั้น IC เริ่มมาวางนะครับจุดมาร์กจุดเล็กๆเมื่อกี้เราก็วางไว้มุมนี้นะครับมาเริ่มต้นในการวางนะครับก่อนอื่นฟักนะต้องลงอีกรอบนึงไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลืองนะครับเพราะว่าการลงฟักมันทำให้งานมันฟักมันช่วยในการประสานนะครับในการบักกี้มันก็จะช่วยให้งานเราออกมาดีก็ไม่ต้องตะหนีฟักนะครับฟลักซ์ออกเสียงให้ถูกนะออกฟักอย่างเดียวเดี๋ยวความหมายมันเปลี่ยนฟลักก็อย่าลืมมาร์กนะครับวางให้ถูกทำไงผมเกือบแล้วล่ะมาอยู่ด้านนี้นะครับเทคนิคการวางด้วยหัวแรงนะครับอันดับแรกเราจัดขาให้ถูกก่อนจัดขาให้เข้าที่ก่อนนะครับจัดขาให้มันได้ตำแหน่งเสร็จปึ๊บนะครับพอทุกขามันเข้าตำแหน่งดีนะครับเราเริ่มบัดกีจากหัวมุมขาริมสุดตรงไหนก็ได้นะครับสัก4จุดนะครับ4จุดหรือว่าแค่2จุดก็ได้นะครับเพื่อให้มันมั่นคงนะครับให้มันไม่ขยับเขยื้อนนะครับแล้วที่เหลือเราค่อยไล่กดตามขาแต่ละขาไปนะครับมันก็จะช่วยให้การวางตำแหน่งขามันขยับน้อยที่สุดนะครับพยายามให้เวลาที่เราวางเนี่ยให้ขามันขยับน้อยที่สุดนะครับปลายของแหวนนะครับก่อนที่วางพยายามเช็ดอย่าให้มันมีตะกั่วปนกลับมานะครับเพราะขามันเล็กมากเวลาเราแต้มลงไปแล้วมันถ้าตะกั่วมันเยอะมันจะทำให้ขาที่อยู่ใกล้ๆกันมันติดกันนะครับแล้วมันจะมาสร้างปัญหาให้เรานะครับคราวนี้เราต้องมาไล่ซับออกนะปัญหาจะเกิดเพราะว่าอาจจะทำให้ขาต่างๆเบี้ยวได้คนหนุ่มๆนะครับสายตาดีๆนะครับวางแล้วก็วางได้เลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่สายตาไม่ดีก็พยายามส่องให้มันเข้าที่เข้าทางอย่างนี้ก่อนนะครับให้มันได้มุมได้ระดับก่อนนะครับเมื่อเรามั่นใจว่ามันเข้าที่มันจะไม่ขยับแล้วเราก็ไล่กดมันไปทีละขาทีละขานะครับในขั้นตอนนี้นะครับในการวางใครที่ถนัดใช้ฮอตแอร์นะครับก็ใช้ฮอตแอร์เป่าเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ไม่มีวิธีที่ดีที่สุดนะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าใครถนัดแบบไหนมากที่สุดครับนี่ผมก็จะไล่กดลงมาแบบนี้เรื่อยๆการไล่กดแบบนี้ครับเนื่องจาก IC มันไม่ใช่ของใหม่นะครับฉะนั้นจากการที่เรายกออกมาจากบอร์ดอันอื่นมันอาจจะทำให้ขามันเสียศูนย์ไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะใช้ฮอตแอร์เป่าลงไปนะครับมันอาจจะทำให้ขามันลงไป มันอาจจะทำให้ขามันลงไปไม่ครบทั้งหมดนะครับลงไปไม่พร้อมกันในการไล่กดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทุกขานั้นสามารถลงไปบนลายวงจรได้นะครับเราต้องพยายามไม่ให้มีตะกั่วติดอยู่ที่ปลายหัวแหลมนะครับมือเราจะสั่นแค่ไหนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถึงเราจะมองไม่เห็นมือสั่นขนาดไหนนะครับวิธีนี้มันจะทำให้ตะกั่วแต่ละขาไม่ติดกันอย่างผมนี่เป็นคนที่นอนดึกแล้วกินกาแฟจัดนะครับนั้นโอกาสที่มือสั่นมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราทำทุกวันนะครับทำจนชำนาญต่อให้มือสั่นแค่ไหนมันก็คือสั่นสู้นะครับมันก็ไม่มีปัญหาสำหรับการสั่นนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเพราะอันนี้มันเป็นมุมกล้องนะผมทำให้ดูถ้าไม่งั้นเราจะพลิกบอร์ดไปหาในตำแหน่งที่เราถนัดที่สุดได้นะครับในหน้างานจริงๆก็จะได้ไม่ต้องลำบากนะครับแล้วโอกาสที่งานมันจะออกมาดีนะครับการไล่กดที่ละขานะครับเราจะได้เห็นว่าบางถ้าอย่างมุมนี้จะเห็นเลยว่าขาบางขามันลอยสูงบางขามันต่ำกว่านะครับมันจะทำให้เราเลือกไล่กดได้นะครับมีโอกาสที่เราจะได้ไปเน้นอยู่ที่ขาตรงไหนที่มันไม่ลงนะครับเราจะเห็นว่าวิธีนี้ก็ไม่ได้นานนะครับมันก็แป๊บเดียวเองใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่าผมพูดเยอะไปหน่อยนะครับมันก็เลยนานแต่ถ้าเราทำจริงๆมันแป๊บเดียวนะครับไม่นานเสร็จแล้วเราก็ส่องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะดูว่าขามันลงไปครบทุกขาไหมนะครับหรือว่ามีขาไหนที่มันติดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ส่องดูว่าไม่มีขาไหนที่มันติดกันนะครับแล้วมันลงได้สนิททุกขาแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมที่จะล้างบอร์ดนะครับใช้ไอโซนะครับหรือว่าแอลกอฮอล์ 100% ก็ได้ทินเนอร์ก็ได้ทินเนอร์กลิ่นจะแรงหน่อยนะครับแต่ก็ล้างสะอาดดีเสร็จแล้วก็ลอกฟอยล์ออกในตัวฟอยล์มันมีกาวอยู่นะครับหลังจากที่เราลอกเสร็จนะครับก็ควรที่จะล้างมันอีกสักรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เราใช้แปรงแข็งก็ได้เพราะว่าขามันเข้าไปยึดติดกันหมดแล้วนะครับจะได้ล้างคราบกาวนี้มันออกได้ดีนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยงานซ่อมนะครับสำหรับงานช่างบางทีมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากงานศิลปะเพราะฉะนั้นมันไม่มีกฎตายตัวว่าเราจะต้องทำแบบนั้นนะครับหรือว่าเราจะต้องทำแบบนี้แต่ว่าเน้นที่ความถนัดของใครของมันนะครับแล้วงานจะออกมาดีส่วนใครที่ยังไม่รู้เทคนิคอันนี้ก็คือบอกไปเพื่อให้ได้นำไปปรับใช้กับตัวเองนะครับนั้น เอาที่เราถนัดที่สุดดีกว่านะครับก็ไปลองปรับใช้ดูนะครับก็มันฝึกฝนนะครับพยายามทำให้บ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดเป็นความชำนาญแล้วก็ทำให้งานออกมาดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ